ถ้าหากท่านผู้ชมพลาดการชมรายการที่นี่หมอชิดทางช่อง7นะครับท่านผู้ชมสามารถชมย้อนหลังทาง YouTube ที่นี่หมอชิด Official ครับแล้วอย่าลืมกด Subscribe นะครับมายังไงขึ้นรถเดี๋ยวผมพาไปได้เลยรู้ทางอ่ะในกรุงเทพฯอ่ะเราอ่ะโอ้ยมาอยู่ฮะมาอยู่10 20ปีแล้วพี่จริงว่ะอย่ามาหลอกกันเอาจริงๆเลยกี่ปีแล้วอยู่ในวงการ2ปีย่าง3ปีพี่2กว่าย่าง3ครับ2กว่ามีคำถามครับคุณก้องครับครับผมครับคือบริษัทผมคุณไม่คิดจะทำเองคุณไม่เห็นแก่ผู้ว่าจ้างคุณเหรอไอ้นี่จ้างมัน8ครั้งมันก็ร้องอยู่นั่นแหละใสว่าสิโอ้ยจะภาพร้องได้หมดแล้วเงี้ยเพลงใหม่ล่าสุดไงพี่ทำก็อย่างรู้ๆกันดังๆเพลงเดียวคือมันเราก็ทำแล้วเราก็คิดว่าเพราะแต่จังหวะมันเนี่ยไอ้เพลงมันเข้าล็อกทุกอย่างกว่าใช่ถ้าไม่นับใสว่าสิบอทีมกันนี่ครับผมเลยหลังจากนั้นมามีกี่เพลงละก็มีคู่ครองคู่ครองโอละหนอโอละหนอครับตอนนั้นโอละหนอตัวอย่างนิดนึงเกิดเป็นคนอีสานเลือกกับคนอีสานมีบุญมีงานก็ต้องมีหมอลำเหมือนผมเคยไปออกรายการอะไรสักอย่างนึงอ่ะครับแล้วเขาให้ร้องเพลงนี้ใช่ไหมใช่ๆเรตติ้งก็ไม่ค่อยดีอ่ะต้องเอาผมไปดึงเรตติ้งขึ้นโอ้ยผู้มีพระคุณครับก็ต้องขอโทษนะครับแต่ทั้งหมดทั้งมวลนี้เพลงเหล่านี้ยังไม่เคยเข้าล็อกเข้าฝักเท่าไซวาซิบอทีมกันเฮ้ยผมได้ข่าวมาหนึ่งครับได้ข่าวว่าคุณเนี่ยไปจ้างพ่อเลิกบุหรี่ห่วงสุขภาพคุณพ่อเลยเอาตังจ้างเลยอย่างนี้เหรอมันจริงไหมเรื่องข่าวนี้จริงไหมไม่ได้จ้างทำไงครับท้าทายผมเองใครท้าพ่อท้าพ่อท้าผมเองพ่อว่ากำลังวัยรุ่นยังเด็กน้อยอยู่ไปโรงเรียนกลับมาก็ไปเตะบอลกับพ่อพ่อจะขับมอเตอร์ไซค์แล้วก็นั่งซ้อนท้ายเตะบอลเสร็จแกก็จะดูดบุหรี่ขับมอเตอร์ไซค์ไปแล้วทั้งขี้บุหรี่ทั้งควันเข้าจมูกเราอยู่หลังก็วนมาเข้าเราอยู่นี้เราก็โอ้ยพ่อเลิกบุหรี่เถอะมันเหม็นจะให้เลิกมันก็ขาดทุนสิถ้าอยากให้พ่อเลิกเอาเงินมาแสนหนึ่งอ๋อเราจำจนเดี๋ยวนี้จำพี่จำผมเป็นคนจำเรื่องเล็กๆน้อยๆตั้งแต่เด็กผมเป็นจำกินเห็นแกนั่งดูดบุหรี่ผมมาทำงานเหนื่อยๆก็เหม็นๆผมก็เลยถามมีเงินแสนแล้วนะเลิกบุหรี่นะแล้วเลิกเลยแล้วเลิกเลยนะเฮ้ยโดนเขาท้าเองเราไม่ได้ท้าเขาแล้วเขากล้าไหมกล้าพอเขาได้เลิกแล้วตอนนี้หน้าตาเปล่งปังขึ้นเฮ้ยเดี๋ยวครับนั่งนานๆไม่ได้ไปไหนเลยรีบออกรถซะทีบ้าจะได้ไปถึงเร็วๆไอ้ไข่เจียวอะไรพี่นั่นน่ะไปอะไรล่ะถึงแล้วออกแล้วถึงแล้วอะไรถึงแล้วถึงแล้วอ้าวสวัสดีครับพี่ตะล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 ะสวัสดีครับสวัสดีครับนี่รถพี่เขารถพี่เขาโอ้โหทำไมเล่นจะเราดูโง่จังเลยอ่ะโอเคตกลงจะพามาดูไข่เจียวใช่ครับผมชื่อเล่นว่าเล่นไข่ครับผมร้านนี้เขาจะเจียวไข่ไปด้วยเล่นไข่ไปด้วยยกสูงหน่อยยกสูงนี่ครับคือพี่ต้นไอ้หนุ่มแขนซ้ายลายมังกรแขนซ้ายลายมังกรแขนซ้ายลายมังกรเขาคือพรศักดิ์ส่องแสงครับผมโอ้ยอันนั้นนักร้องพี่ต้นครับผมขายไข่มากี่ปีแล้วจะปีนึงแล้วครับทำไมถึงคิดจะขายไข่เจียวครับพี่เพราะว่ามันเป็นเมนูที่ทานง่ายครับทานง่ายแล้วก็คนรู้จักกันเยอะครับแล้วก็คือใครๆก็ต้องเคยกินไข่เจียวครับผมคิดเมนูเองไหมครับพี่คิดเองครับแฟนช่วยคิดครับช่วยออกไอเดียใช่ครับผมเห็นไออะไรนะกะหรี่ไข่ข้นแกงกะหรี่แกงกะหรี่แกงกะหรี่มีตั้งหลายอันอ่านอันนี้ก่อนเลยสุดตาสุดตา79บาททุกเมนูเอาอะไรดิวันนี้เตรียมมาก็เป็นต้มยำกุ้งแกงกะหรี่หมูทอดครับนี่ผมชอบอย่างละอย่างละหนึ่งได้ครับที่คุณบอกว่าเฮ้ยคนเรามันต้องแบบว่าดัดแปลงสมมติจากไข่เจียวที่เราทำคุณก็ทำได้เมื่อกี้ใช่ไหมใช่ใช่ก็เพิ่มความอร่อยเข้าไปให้มันหลากหลายรสชาติหลากหลายคนจะได้กลับมากินได้อีกไม่งั้นกลับมาเดี๋ยวมันเมนูเดิมเขาก็จะมาคนเราชอบอะไรที่มันแปลกใหม่อยู่แล้วครับครับก็เหมือนต้องไว้ไล่เนี่ยใช่ไหมตั้งแต่ปีแรกจนถึงปีนี้ก็แปลกใหม่ไซวาซิบอทิมกันเอาถึงไหนแล้วพี่เสร็จแล้วครับจานนึงเอาไข่เจียวทำไข่เจียวก่อนแล้วเอาเครื่องใส่เข้าไปเหรอใส่โปะเข้าไปอีกทีนึงต่างหากครับหั่นหมูทอดโปะเข้าไปดูดีอ่ะดูสวยเลยอันนี้ครับแกงกะหรี่ครับมาเลยครับคือเรียกว่าใน1มื้อ1จานนี่เกินอิ่มเลยดูดีดูดีนั่นๆพี่ก็โชว์ละนั่นเอาสูงขึ้นเกือบถึงเพดานได้มั้ยได้ครับแล้ว6นี่ครับเนี่ยยกให้ดูโอ้โหนี่ดูไฮโซเลยนี่ไฮโซเลยนี่มีเห็ดมีกุ้งเลยก็จากไข่เจียวก็สามารถพัฒนากลายเป็นมีความแตกต่างให้ลองชิมดูแตกต่างต้องลองชิมครับได้ไหมได้ไหมได้พี่นี่ครับนี่คือการดัดแปลงให้เรารู้ว่าแม้ไข่เจียวมีอยู่ทั่วประเทศไทยครับ
และแต่ละนาไข่เจียวก็จะสามารถสร้างเมนูแปลกใหม่ให้เราได้อะไรอิ่มอร่อยเป็นได้หลายอย่างโอเคนี่คือความหลากหลายจากคุณก้องห้วยไร่ครับผมนะครับเดี๋ยวผมจะต้องไปต่อยังเหลืออีกน้องบอลน้องอะไรเขาก็บอกเขามีทีเด็ดงานเจียวไข่เจียวนะครับผมเพราะฉะนั้นผมต้องแยกจากคุณละฝากหนังไว้หน่อยครับผมฝากด้วยนะครับนายไข่เจียวเซียวตอร์ปิโดนะครับภาพยนตร์เรื่องแรกของก้องห้วยไร่ถ้าอยากสนุกสนานก็ไปดูกันนะครับไม่ต้องดูก้องก็ได้ครับดูคนอื่นก็ได้ขอบคุณมากครับผมขอบคุณก้องครับขอบคุณครับมาขอบคุณพี่ต้นเด้อขอบคุณพี่ต้นขายดีขายขายดีขอบคุณครับเอาล่ะเรามาถึงกันแล้วตอนนี้ใช่ถึงแล้วไม่ใช่อย่าพึ่งไม่ใช่ร้านนี้ร้านนู้นอีกประมาณ19ยังไม่ถึงรับรองว่าร้านเนี้ยเด็ดไม่แพ้กับร้านที่พี่ก้องพาไปเฮ้ยใช่เป็นเล่นไปจริงอร่อยเหมือนกันใช่ต้องลองนี่ร้านนี้เลยบอมบี้เกิดมาเสียวเนี่ยนะเจียวไม่ใช่เสียวอ่านให้ดีอันนี้พี่บอมบี้ใช่ไหมคะสวัสดีค่ะพี่บอมบี้มีเป็นแฟรนไชส์แบบทั่วประเทศเลยใช่ไหมคะใช่ตอนนี้ก็584สาขาโอ้สิแค่ข้าวไข่เจียวเนี่ยนะครับใช่ฮะทำไมเราถึงนึกขึ้นมาว่าเราจะมาทำข้าวไข่เจียวอะไรอย่างเงี้ยก่อนหน้านี้ทำอะไรอะคะเมื่อก่อนเป็นเว็บดีไซน์โปรแกรมเมอร์อย่างเงี้ยอ่ะฮะเบื่อทำมาประมาณ11ปีแล้วออกจากงานเลยดีกว่าแล้วก็มาเปิดร้านอาหารก่อนแล้วปี54น้ำมันดันท่วมน้ำท่วมปี54น้ำท่วมมิดร้านเลยพอหลังจากน้ำท่วมกลับมาก็มาเปิดร้านใหม่ค่ะปรากฏว่ามันจากยอดเดือนวันละ10,000 กว่าบาท 20,000ก็เหลือวันละ100 กว่าบาทก็เลยต้องหาอะไรทำเพื่อพยุงร้านไว้อยากจะขายอาหารเขาถามว่าจะขายอะไรผมบอกก็ขายข้าวไข่เจียวด้วยเพราะว่ามันกินได้ทุกเพศทุกวัยหนุ่มยันแก่นะฮะก็เดือนแรกก็ขายปรากฏว่ามันเดือนนึงประมาณตั้ง130,000-140,000โอ้โหโอ้ยเยอะแล้วกะโอ้รันใหญ่ไปไหมผมเชื่อว่ารายได้เดือนละแสนหรือว่ามีแฟรนไชส์กว่า500กว่าสาขาเนี่ยสูตรไข่เจียวต้องไม่ธรรมดาแน่ใช่ไม่ธรรมดาแน่พี่มีวิธีคิดค้นสูตรเด็ดยังไงบ้างครับผมก็พยายามคิดสูตรเองคิดเป็นเดือนนะฮะว่ามันจะมันควรจะเป็นยังไงฮะรสชาติออกมามันควรจะเป็นไงแล้วมันต้องง่ายต่อการที่แฟรนไชส์นำไปทำต่อผมก็เลยคิดค้นซอสมาหนึ่งช้อนชาต่อไข่หนึ่งฟองพอคิดค้นเสร็จก็กลัวคนจะเรียนแบบไปจดสิทธิบัตรเลยก็ได้เป็นซอสนี่เราเน้นคอนเซ็ปต์คือแบบยังไงคะก็คอนเซ็ปต์ก็คือใครๆก็ทำได้ครับก็คือไม่ต้องมีพื้นฐานการทำอาหารมาก็ทำได้ถ้าอยากรู้จริงๆว่าทำยังไงผมเรียกน้องบอยมาแล้วเดี๋ยวลงไปดูข้างในกันว่าทำกันยังไงไปดูน้องบอยดูกันดีกว่าสอนพี่ก็หน่อยน้องหน่อยอุ้ยอยากลองทำไข่เจียวมากๆเลยอ่ะดูดิวัตถุดิบเยอะมากอันนี้ยังน้อยนะครับนี่ยังน้อยจริงๆแล้วเครื่องจะมีเยอะกว่านี้คือเราสามารถไปเจอแล้วแล้วไปบอกว่าร้านอยู่ไหนสวัสดีครับขอบใจมากที่นี่ประมาณ8เอเคอร์เดินเกือบตายกว่าจะเจออาหารเยอะมากสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับน้องอะไรครับผมบอมบี้ครับเขาเป็นใครเจ้าของเป็นเจ้าของแฟรนไชส์เนี่ยดูปั๊บรู้เลยว่าเจ้าของครับแล้วพี่ครับเจ้าของร้านครับซื้อแฟรนไชส์จากพี่คนนี้ใช่ครับแล้วก็มาเปิดสาขาพี่มีกี่สาขาแล้วครับตอนนี้584เฮ้ยจริงป่ะจริงพี่ไข่เจียวนะใช่ที่น้องบอกว่าจะพามาดูไข่เจียวแฟรนไชส์รายได้ต่อเดือนหลักแสนตายแล้วจริงครับทำมาขายไข่เจียวเนี่ยนะก็วันหนึ่งก็ขายดีไหมพี่ดีครับแล้วเดิม2ปีก่อนพี่ทำอะไรครับอยู่แบงค์ครับแบงค์ทำงานแบงค์เขาบอกสบายไม่ใช่เหรอเครียดครับอ๋อมันตัวเลขขึ้นทุกวันขายไข่เจียวเลยใช่ครับตอนแรกเลี้ยงชีพได้ดีไหมดีกว่าแบงค์อุ้ยมันเป็นส่วนตัวด้วยแสดงว่าต้องอร่อยด้วยครับพี่ต้องอร่อยไหมพี่อร่อยไหมฮะเคยทำมาก่อนไหมไม่เคยครับไม่เคยเฮ้ยไหนลองไปต่อดิสมมติหนูไม่เคยทำขายนะใช่น้องก็ไม่เคยนะไปสายใช่ครับไม่เคยครับได้ไหมได้อันนี้ทิ้งไว้กี่นาทีอะคะประมาณ2นาทีครับ2นาทีเราใช้ไฟเบาไฟไม่แรงมากใช่ครับไฟเบามันร้อนอยู่แล้วอย่างนี้ประมาณเท่าไหร่ครับสมมติผมมากินอย่างนี้เท่าไหร่45 บาทครับ45 บาทไข่2ฟองนะครับผมพร้อมเนื้ออะไรมีท็อปปิ้งมีข้าวด้วยอุ๊ยเต็มอิ่มอ่ะใช่ครับคือได้กินแบบซอสนิดๆด้วยนะคะก็จะมีราวานิดนึง
อร่อยอร่อยเฮ้ยอุ้ยตกกระจายอะไรกันอ้าปากได้เคี้ยวอะไรบ้างยังยังอย่าเพิ่งเคี้ยวอยากกินสินี่ของเขาอร่อยไม่ต้องไม่ต้องของเขาอร่อยพี่ไปกับผมไปไหนอีกพี่ไปชิมไข่เจียวของผมอีกไข่นึงแล้วเหรออีกร้านนึงผมบอกเลยนึงมันมีเยอะทั่วพามันไงได้ได้เดี๋ยวขอตัวก่อนฝากน้องสองคนไปด้วยได้เดี๋ยวขอบคุณน้องเจ๊เจอกันที่โรงหนังได้ค่ะขอบคุณน้องไพศาลขอบคุณพี่บอยใช่ไหมพี่บอยใช่ค่ะผมมาทางนี้พี่บอยขอบคุณมากขอให้ขายดีบอมบี้เกิดมาเจียวขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับสบายดีพี่บอยสบายดีคนละบอยพี่บอยรู้จักกันเหรอพี่บอยอะไรโธ่บอยไหนสบายดีหลังจากไม่เคยเจอกันเลยจะเล่นบอยไหมไม่เล่นเลยไม่เล่นอะไรเลยเอาไม่เล่นอะไรเลยไม่อร่อยมารยาทนิดนึงครับต้องกินแบบสุภาพครับผมแบบไหนโอ้ยใส่แล้วกันเชียงปูแสดงว่านี่คือความไม่ธรรมดาของเราหมูควันหอมข้างในจะนิ่มกรอบนอกนิ่มใน